นวดยังไงให้กล้ามเนื้ออักเสบฉบับฟันฟันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร.ฟันต่อฟิโอเตเทสกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริมาหรือหมอฟันครับเป็นมิสันดีแพทย์และหมอฟันเก่งแพทย์การคือเจอหน้ามาทันต้องหายปวดคลิปนี้ครับหมอมาฟันฟันครับกับว่านวดยังไงให้กล้ามเนื้อเสบจริงๆหมอเคยไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการนวดว่าคุณระมัดระวังคุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณชอบไปนวดไปอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วการนวดหลักการจริงมันดีแต่ถ้าสมมติคุณนวดผิดวิธีชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะฮะถ้าคุณนวดผิดชีวิตคุณเปลี่ยนอาการคุณจะเป็นมากขึ้นอาการคุณจะแย่ขึ้นอย่างของท่านที่หมอขออนุญาตยกตัวอย่างในวันนี้คนท่านคนนี้ครับมีเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีคนท่านมีปัญหาเรื่องการปวดไหล่เดิมเนี่ยคนไข้เนี่ยไปเล่นฟิตเนสแล้วออกกำลังกายคือท่านเริ่มมีการปวดไหล่แล้วก็เลยมีการปวดพอปวดทำไงครับวิธีการแก้ไขคุณไม่กินยาคุณก็อาจจะกายภาพหรือบางคนก็อาจจะเลือกวิธีการนวดซึ่งจริงแล้วการนวดมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับหลักการของมันช่วยผ่อนคลายแต่ที่ผมบอกครับถ้าคุณนวดผิดวิธีอาการปวดคุณจะมากขึ้นคนไข้คนนี้ฮะเขาไปนวดปรากฏว่าแต่ก็นวดเขาบอกว่านวดแล้วเขาเจ็บกว่าเดิมนวดแล้วเจ็บกว่าเดิมทำไมนวดแล้วเจ็บกว่าเดิมเพราะเวลานวดมันแรงเกินไปมันมากเกินไปคุณรู้ไหมครับว่าการตอบสนองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับบางคนหลักการหรือหลักการนวดของคุณให้คุณผ่อนคลายคือตามใจคุณเองไม่ได้ตามใจหมอนวดผมพูดตรงนี้เลยหมอนวดหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เชื่อดีครับถ้าคุณเป็นหมอนวดแล้วคุณฟังคลิปนี้อยู่คุณลองนวดตามใจคนไข้ฮะเอาความรู้สึกที่คนไข้รู้สึกพอดีไม่ต้องเค้นไม่ต้องไปบีบไม่ต้องอะไรกับเขาเยอะเอาให้เขารู้สึกว่าสบายเขาสึกนี้โอเคก็ทำให้เขาไปแต่ถ้าอย่างนี้มันมากเกินไปก็ต้องระมัดระวังหรือถ้าคุณเป็นตัวลูกค้าเองหรือคนไข้เองคุณก็ต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยเราเอานวดแบบพอสบายพอนวดไปครับอาการเจ็บมากกว่าเดิมสิ่งที่ตามมาคนไข้ของรายนี้ครับเขามีปัญหาเรื่องการไหลติดแล้วคราวนี้คือแก้ไม่ได้แก้ไม่ออกวันนี้มาให้หมอฟันดูแลโดยการฝังเข็มให้ก็เอากันสักพักเลยกว่าจะดีขึ้นถูกไหมฮะเขาก็จะมีระบบตำแหน่งที่คนไข้นวดอีกเพราะฉะนั้นวันนี้หมอฟันไม่ได้มาบอกว่านวดเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ถ้านวดผิดวิธีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนึกภาพว่านวดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเพราะว่ามันมากเกินไปมันหลักการนวดคือให้มันผ่อนคลายให้มันเบาสบายไม่จำเป็นไม่ต้องรีบอย่างเมื่อก่อนหมอฟันไม่รู้ครับตอนแรกที่หมอฟันฝังเข็มใหม่ๆช่วงแรกก็ไม่รู้นะคนไข้บอกว่าเดี๋ยวว่าแหมฝังแล้วจุดนี้ต้องหายจุดนี้ผมก็ย้ำคุณรู้ไหมครับว่าการฝังเข็มย้ำเน้นๆในแต่ละคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบบางคนอาจจะรู้สึกว่าดีแต่มีบางคนครับกลับไปอาการปวดมากกว่าเดิมนั่นเป็นเหตุผลว่าอะไรครับเพราะผมตามใจผมครับผมไม่ได้ตามใจคนไข้ทุกวันนี้เวลาผมฝังเข็มดูแลคนไข้ดูแลรักษาเหมือนกันครับผมจะดูแต่ละคนดูเซนส์ดูฟีลลิ่งดูความรู้สึกเพราะผมบอกเลยว่าการตอบสนองต่อความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นการฝังเข็มก็เป็นศาสตร์นึงเป็นอันนึงที่ผมก็ต้องดูเฉพาะบุคคลเพราะผมเคยทำพลาดกับคนไข้แรกๆที่ตอนแรกผมยังจับเทคนิคแบบนี้ไม่ได้นะแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าบางทีมันมากเกินไปมันไม่ได้ถูกไหมครับเห็นไหมครับการฝังเข็มก็เหมือนกันถูกไหมมันการนวดก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแม้กระทั่งการกินยาอ่ะการกินยาสมมติว่าคุณกินยาแก้ปวดโอเคมันรู้สึกเบาถ้าคุณกินมากเกินไปสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นโรคไตคุณเป็นโรคกระเพาะนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดสมดุลครับระหว่างที่หายปวดเบาสบายกับการรักษาที่มันพอดิบพอดีไม่ได้เจอผลข้างเคียงของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียการนวดก็เช่นเดียวกันคุณต้องเอาที่มันแมทช์แล้วพันพอดีกับคุณโอเคไหมครับไม่ให้นวดมากเกินไปไม่นวดเจ็บเหมือนกันกายภาพต้องไม่เจ็บหลักการคือให้มันเบาสบายแล้วมันผ่อนคลายรับรองว่าการปวดคุณจะดีแน่นอนมันคลิปนี้มาฝากกันไว้ที่แบนัดกับนวดยังไงให้กล้ามเนื้อเสพแบบฉบับสั้นๆแล้วกันเนาะนะถ้าใครดูฉบับเต็มคุณเดี๋ยวไปดูในคลิปของหมอฟันที่หมอฟันเคยพูดไว้แบบเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนวดนะครับแล้วฝากกันไว้เดี๋ยวนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกด Subscribe เวลาหมอฟันมาแบ่งปันดีๆเพื่อจะได้เจอคลิปดีๆก่อนใครแล้วถ้าใครสนใจเดี๋ยวฝึกครับหายปวดด้วย 3M นะครับนี่คือจะเป็นเบสเซลเลอร์นะฮะก็ทักมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับหายปวดด้วย 3M นะฮะที่ LINE @drsun นะครับโอเคคลิปนี้ฝากกันไว้ติดสั้นๆเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมากกว่าการรักษาครับคือการดูแลด้วยหัวใจกติกาคือเจอหน้ามาฟันต้องหายปวดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนคนไข้หมอที่วันนี้หมอเจอนะเป็นห่วงครับบายบายครับ